สวัสดีค่ะวันนี้อาหารในขนมบ้านสุนต้ามีเมนูข้าวผัดกระเทียมแบบง่ายๆมาฝากทุกๆท่านค่ะนี่คือส่วนผสมต่างๆที่คุณต้องเตรียมค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณเตรียมข้าวสวย1ถ้วยตวงให้คุณนำต้นหอมมาหั่นสั้นให้ได้ดังกำมือตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะให้คุณแยกในส่วนของสีขาวและสีเขียวออกจากกันไข่ไก่2ฟองค่ะเนย1ช้อนโต๊ะกับอีก1ช้อนชาน้ำมันสำหรับผัดข้าว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วญี่ปุ่น1ช้อนชาแต่ถ้าคุณไม่มีให้ใช้ซีอิ๊วขาวบ้านเราได้ค่ะพริกไทยป่นนิดหน่อยค่ะกระเทียมค่ะให้คุณนำกระเทียมมาทุบหลังจากนั้นให้คุณแกะเปลือกกระเทียมออกให้คุณนำกระเทียมมาสับให้ได้1ช้อนโต๊ะตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตำลงไป1ช้อนโต๊ะใส่เนยตำลงไป1ช้อนโต๊ะจากนั้นให้คุณใช้ตะหลิวผัดๆจนกระทั่งน้ำมันร้อนและเนยละลายค่ะเมื่อเนยละลายแล้วให้คุณใส่กระเทียมสับที่คุณเตรียมไว้ตำลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณผัดจนกระทั่งกระเทียมมีกลิ่นหอมเมื่อกระเทียมมีกลิ่นหอมแล้วให้คุณใส่ข้าวสวยตามลงไปค่ะและให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่ต้นหอมในส่วนของสีขาวตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งข้าวร้อนให้คุณใช้ตะหลิวนำพาข้าวไปไว้ด้านใดด้านหนึ่งของกระทะและใส่เนยตามลงไป1ช้อนชาค่ะเมื่อเนยเริ่มละลายแล้วให้คุณตอกไข่2ฟองตามลงไปค่ะให้คุณใช้ตะหลิวดีๆเพื่อให้ไข่แดงแตกและให้คุณรอจนกระทั่งไข่เซตตัวเกือบสุกเมื่อไข่เริ่มเซตตัวเกือบสุกแล้วให้คุณใช้ตะหลิวผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันอย่างเบามือค่ะต่อมาให้คุณปรุงรสด้วยซีอิ๊วญี่ปุ่น1ช้อนชาพริกไทยป่นนิดหน่อยใส่ผงปรุงรสรสหมูครึ่งช้อนชาใส่น้ำตาลครึ่งช้อนชาใส่เกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชาคุณปรุงรสเสร็จแล้วให้คุณใช้ตะหลิวผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันเ
และในขั้นตอนสุดท้ายให้คุณใส่ต้นหอมในส่วนของสีเขียวกันลงไปค่ะหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันอย่างเบามืออีกครั้งให้คุณตักข้าวผัดกระเทียมใส่ถ้วยและเสิร์ฟทันทีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ